สวัสดีครับสวัสดีครับผมหมอฟุ๊กนะครับตอนนี้ผมนั่งอยู่กับหมอตองนะครับที่แผนกไฮเปอร์บาริกนะครับของโรงพยาบาลจันทีนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยในเรื่องของตู้ไฮเปอร์บาริกหรือออกซิเจนสีฟ้ากันนะครับว่ามันมีประโยชน์ยังไงแล้วก็มันช่วยเรื่องอะไรได้บ้างนะครับคุณหมอตองคือตอนนี้ค่ะก็คือคนไข้ที่เริ่มเข้ามาเยอะมากขึ้นเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มคนไข้ที่เป็นกลุ่มที่ปวดศีรษะปวดเครียดปวดไมเกรนนะคะแล้วก็กลุ่มนอนไม่หลับอะค่ะครับแล้วตัวไฮเปอร์บาริกมันไปช่วยเรื่องของไมเกรนได้ยังไงบ้างครับค่ะก็ตัวไฮเปอร์บาริกออกซิเจนนะคะมันเป็นเหมือนตัวเสริมการรักษาจากการรักษาหลักอะค่ะโดยที่มันจะไปช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดกระตุ้นการกดหลอดเลือดสมองทำให้ลดอาการปวดศีรษะได้นะคะคนไข้ที่มาค่ะส่วนใหญ่ก็คือจะใช้ยามาเยอะยาแก้ปวดยานอนหลับเนี่ยค่ะมาใช้เครื่องเนี้ยก็คือเพื่อลดการใช้ยาที่เราใช้ยาเยอะให้ชดใช้ยาลดลงแล้วอาการก็จะดีขึ้นครับก็มันก็ช่วยได้เยอะเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่มีปัญหาเรื่องไมเกรนเนี่ยเขาจะต้องแบบอาการเนี่ยจะเป็นบ่อยขึ้นแล้วก็ต้องอาจจะต้องกินยาเยอะขึ้นแล้วอาการมันค่อนข้างจะยากเนาะในการที่จะทำให้มันทุเลาลงนะครับแล้วนอกจากตัวไมเกรนแล้วเนี่ยตัวไฮเปอร์บาริกยังช่วยอย่างอื่นด้วยหรือเปล่าครับค่ะก็มีอีกหลายโรคนะคะที่ช่วยได้ก็คือกลุ่มแผลไม่หายแผลเบาหวานแผลติดเชื้อนะคะหรือแม้กระทั่งกลุ่มโรคหูดับนะคะกลุ่มโรคของเด็กๆก็คือกลุ่มออทิสติกสมาธิสั้นเป็นต้นนะคะครับก็ถ้าใครมีอะไรสงสัยนะครับสามารถสอบถามที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับหรือไม่ก็จะโทรมาสอบถามที่โรงพยาบาลจันทีก็ได้นะครับที่เบอร์1723นะครับเดี๋ยววันนี้เรา2คนขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ